นับเป็นข่าวดีของกัมพูชาเมื่อสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าราชอาณาจักรแห่งนี้สามารถผลิตน้ำมันดิบหยดแรกจากบ่อ A0ID ในอ่าวไทยได้สำเร็จเมื่อ 29 ธันวาคม 2563 และชี้ว่านี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่สำหรับกัมพูชาทั้งนี้บริษัทเชฟรอนได้ค้นพบบ่อน้ำมันในอ่าวไทยนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของสีหนุวิลราวปี 2548 แต่ทว่าต้องหยุดชะงักหลังรัฐบาลและเชฟรอนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการแบ่งปันรายได้ที่กัมพูชาประเมินว่าน่าจะมีปริมาณน้ำมันดิบอยู่ราวหลายร้อยล้านบาร์เรลนั่นทำให้เชฟรอนตัดสินใจขายหุ้นให้กับบริษัทคริสเอนเนอร์จีของสิงคโปร์ในปี 2557 โดยรัฐบาลกัมพูชาถือหุ้นในบริษัทไม่เกิน 5% ขณะที่แหล่งน้ำมันดิบที่ค้นพบนี้ครอบคลุมพื้นที่ราว 3,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งทางคริสเอนเนอร์จียอมรับว่าไม่ง่ายทั้งการขนส่งบุคลากรและอุปกรณ์ข้ามแดนในช่วงที่มีโรคโควิด -19 ระบาดโดยคาดว่าเมื่อโครงการขุดเจาะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2564 อัตราการผลิตสูงสุดจะอยู่ที่ 7,500 บาร์เรลต่อวัน ส่วนทางรัฐบาลนั้นจากการประเมินเมื่อปี 2560 จะมีรายได้ในส่วนของภาษีและค่าสัมปทานจากระยะแรกของโครงการอย่างน้อยราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นั่นทำให้กัมพูชาหวังที่จะเป็นชาติส่งออกน้ำมันรายถัดไปของอาเซียนแต่ทว่าก็มีความกังวลในเรื่องของความโปร่งใสต่อการจัดการความมั่งคั่งใหม่นี้ซึ่งฮุนเซนก็ไม่ได้ใส่ใจนักและอ้างว่านี่คือพรไม่ใช่คำสาปอย่างที่คนไม่หวังดีบางคนพูดกันแถมบอกด้วยว่ารายได้จากการขายน้ำมันจะนำไปใช้กับภาคการศึกษาและสุขภาพนอกจากนี้ยังยืนยันว่าการขุดเจาะน้ำมันในบล็อก A ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับไทยเพราะพื้นที่ขุดห่างจากไทยมากกว่า300กิโลเมตรห่างจากเสียนุวิลราว160 กิโลเมตรส่วนพื้นที่ทับซ้อนนั้นทั้ง2ฝ่ายได้บรรลุข้อตกลงแล้ว